ิเมะแม่งโคตรน่ารักเอาจริงป่ะจริงตอนแรกที่ฮาจิเมะแบบว่าเดบิวอ่ะแม่งแบบไอเด็กเฟดนี่มันใครวะเนี่ยแม่งพูดภาษาอะไรของมันวะแม่งแบบว่าแม่งแม่งแบบว่าสำเนียงญี่ปุ่นของฮาจิเมะแม่งบอกว่าแปลกๆอ่ะมันแปลกเหมือนไม่ได้พูดภาษาญี่ปุ่นอยู่เลยถึงแม้ผมจะแบบว่าไม่ใช่คนฟังภาษาญี่ปุ่นรู้เรื่องอะไรขนาดนั้นนะแต่แบบว่าดูฟังแล้วรู้เรื่องเลยแบบว่านี่แม่งไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นที่แบบปกติแน่นอนแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยแบบว่าฮาจิเมะก็โคตรน่ารักเลยแบบเด็กดีเด็กน่ารักเลยตรงข้ามกับคานาเดะที่แบบว่าไอ้เหี้ยตอนมาแบบไอ้เหี้ยเป็นคนเรียบร้อยน่ารักชิบหายแน่เลยแม่งกลายเป็นเด็กเป็ดเหี้ยแบบกวนตีนอาจจะแม่งสลับโลเฉยอ่ะWhat make her scream make her laugh อะไรที่ทำให้เธอตกใจทำให้เธอขำเฮียตกใจกรี๊ดแล้วขำด้วยกรี๊ดเสร็จแล้วปุ๊บขำต่อใช่ไหมอยากหันไปข้างหลังเฮ้ยแต่มาแล้วมีเชี่ยเด็กดีเด็กน่ารักชิบหายเลยเชี่ยโคตรน่ารักอ่ะเชี่ยเรามาทำอันนั้นไหมไอแข่งขันโฮไลอ่ะเรียกว่าอะไรทัวร์นาเมนต์โฮไลว่าผมชอบใครมากกว่าใครอะไรอย่างงี้มีทั้งหมดเท่าไหร่มีทั้งหมด66แต่มันมีแค่64เดี๋ยวมันมีใครที่เหลืออีก2คนนี่มันไม่ได้ว่ะมันต้องครบว่ะ128แม่งต้องให้ครบทุกคนถ้าเกิดมันมีอันนี้ผมก็เลือกอันนี้ไปเลยผมเลือกมาให้มันเต็มๆเพราะว่าเดี๋ยวกลัวอีก2คนมันเป็นใครที่แบบว่าผมชอบชิบหายแล้วแบบไม่มานี่แบบน้ำตาไหลจริงเอาจริงหน้าทำของบัวใครด้วยนะบีบูตัวเล็กมากเลยนะจริงทำของบัวใครด้วยเลยบัวใครก็เยอะนะมุมส์นี่ได้รอบในท้ายแน่นอนจากที่ดูแต่ผมแค่อยากจะมาลองแบบว่าเอาหลายคนมาเปรียบเทียบดูว่าผมน่าจะชอบใครมากกว่าอุ้ยอันเนี้ยได้ตัวเล็กขนาดนี้เลยเรามาดูแบบสเกลตัวเต็มตัวนี่แบบว่าอาจจะไม่น่ารักมากเลยครับอโมกุโกยอุ้ยนี่ไงท่ากันแล้วโชโคกับเซต้าครับเซต้านี่เป็นโฮโลอินโดนีเซียที่แบบว่าค่อนข้างชอบอันดับต้นๆของอินโดเลยเพราะว่าแบบว่าเสียงน่ารักดีน่ารักแปลว่าสุดยอดโอ้เคล่าก็ดูกวนตีนดีโอ้ฮาจิเมะเป็นผู้ร่วมเหตุการณ์เจดงไมโซผู้อยู่ในเหตุการณ์เจดงไมโซและเป็นผู้ก่อเหตุขึ้นมาโอ้แคนาเดียอ๋ออิโรฮะอิโรฮะก็น่าจะไปท้ายหลังฟูวามะโอ้โคโบกับโคโค่โคโบนี่ยังได้ดูอยู่แต่โคโค่นี่ไปแล้วไงก็โคโบแล้วกันแม้จะไม่ค่อยได้ดูโคโบขนาดนั้นนะอาเนียกับฟาวน่าสิครับเสียงนุ่มนวลมากเสียงโคตรนุ่มนวลคณาตะคณาตะมือกอริล่านะลามี่กับลาพัสมันลาเหมือนกันเลยฮะลามี่กับลาพัสลามี่เนี่ยตอนเจอเป็นเล่นเกมผีแล้วเจอผีแบบว่ากีได้สนองหูสุดไปเลยอ่ะจริงไหมแต่ลาพัสเนี่ยแบบว่านิ่งสู้ผีอ่ะไม่หาเลยแต่ส่วนตัวลาพัสเนี่ยมันเด็กเป็ดดีผมเลยชอบมันหาแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยจะได้ไรอุ้ยไอ้นี่มันโอชิกันเลยนี่หว่าโคอี้กับชิออนเนี่ยโคอี้นี่เป็นโอชิไม่ดิมันต้องพูดไงนะชิออนเนี่ยเป็นโอชิของโคอี้โอชิชิออนก็เป็นว่าโคอี้นี่ชอบชิออนนะแต่นี่ค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะเนี่ยเพราะโคอี้เนี่ยมีความสามารถในการร้องเพลงที่มีย่านเสียงที่กว้างมากนะเอาจริงไหมกว้างโคตรแบบว่าสามารถที่จะแหลม
ปี๊ดไปสุดแล้วแบบว่าหรือจะดีฟไปสุดเท่าที่ทำได้ค่อนข้างจะเก่งนะเก่งมากนะแล้วก็การเล่นเกมนี่ก็มีเสียงตอนเล่นเกมปกติก็เสียงแหลมทั่วไปแต่ส่วนตัวดีไซน์ผมชอบชีออนมากมีให้ความรู้สึกแบบว่าเพื่อนอะแบบสาวแก้วสาวแก้วที่โรงเรียนอะชีออนก็มีเพลงที่ดีเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้ร้องเพลงเพราะแบบว่าเข้าระดับนั้นแต่ส่วนตัวชอบดีไซน์ของชีออนมากกว่าเออากิเนี่ยผมไม่ได้ดูแต่โครนี่นี่ดูเยอะอยู่เลเน่นี่ไม่ได้ดูเลยมิโอะยังดูเยอะกว่าโอ้วาตาเมะกับซาน่านี่ไปแล้วแต่วาตาเมะนี่ดูอย่างบ่อยเลยวาตาเมะนี่เสียงนุ่มเลยมีเสียงเป็นเอกลักษณ์จริงๆอเมเลียกับโคโยริอเมเลียนี่ไม่ค่อยได้ดูเลยว่ะโคโยริยังพอมีกลับไปดูบ้างยังมีแบบว่าเล่นลีทัลคอมมานีแล้วเจอเด็กผีแล้วกีแบบตายหาชอบมากกีแบบตายหานี่ชอบมากเลยอันนี้มาโน่นี่ไม่ได้ดูเลยรู้ประวัติสั่งดูอยู่อันนั้นเขาไปแล้วใช่ไหมโมลิกับอาควาแคลรี่นี่ผมฟังแต่เพลงว่ะแต่อาควานี่ดูไลฟ์อยู่อาควาว่ะโอ้โบตันกับฟูบุกิโบตันจะเป็นเกมเมอร์นะค่อนข้างมีความเป็นเกมเมอร์ส่วนฟูบุกิเนี่ยมีมแล้วก็ฮาแล้วก็เป็นสไตล์ความน่ารักนะฟูบุกิไอริสกับฮาโตะอาไคฮาโตะหรือฮาจามาจาม่าฮาจามาจาม่าฮาจามานี่จามได้เสียงแบบว่าแบบเต็มที่สุดไปเลยแบบจามแล้วจามเหมือนจามทีแล้วอ้วกออกมาเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้คู่กัดกันอันนี้คู่กัดกันฮาคอสเบลสือกับโคเซกิบิจูเวลาเบเรียกบิจูนะเรียกโคเซกิบิจูโคเซกิบิจู I play nice คู่กัดกันเลยส่วนตัวผมจะเลือกเบนี่ก็ช่วงแรกๆเนี่ยผมไม่ได้ค่อยสนใจนะผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์เนี่ยมันแบบว่าบิวยากไปหน่อยคาแรคเตอร์ความแบบบ้าๆอย่างเงี้ยมันผมว่ามันบิวยากไปหน่อยเหมือนไม่ค่อยเข้ากับเบดูแบบมีความใส่ซื่อกว่าที่จะทำคาแรคเตอร์อย่างนั้นนะแต่หลังมาก็เริ่มจะมีความใช้ได้อยู่แต่บิจูเนี่ยมีมหลอดเลยแบบขั้นสุดยอดเลยอันเนี้ยเพราะฉะนั้นต้องบิจูอะตัวเล็กด้วยพูดไทยด้วยนะเอาจริงนะนั่นแม่เป็นคนไทยโซล่ากับมัสลีมัสลีนี่มัสลีก็เป็นลุงนะมีความเป็นลุงชอบสาวๆนะไม่รู้ว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยมัสลีเนี่ยอาจจะเป็นลุงก็ได้นะแล้วแบบว่าอยากจะเข้าโฮไลท์เพราะมีสาวๆเยอะหรือเปล่าโซลานี่ก็มีความเป็นไอดอลสูงมีเสียงร้องเพลงที่มีย่านเสียงที่สูงได้มากๆโซลานี่ไม่ค่อยได้ดูเลยว่ะมัสลีนี่น่าจะโอเคว่ะกินนะอุ้ยไอ้เชี่ยมึงกูถามจริงมึงเอาอย่างนี้เลยเหรอโหนี่กูต้องเล่นอายาเมะดีแต่ฮาจิเมะมันเด็กดีเด็กน่ารักอ่ะมันน่ารักดีอ่ะโอ้อย่างนี้ต้องเลือกอายาเมะแล้วว่ะอายาเมะมันน่ารักเกินพิกัดอะแต่ฮาจิเมะมันก็น่ารักเอาใจได้อยู่อะจริงๆกาจะเก็บฮาจิเมะไว้ด้านหลังหน่อยแต่แบบเจออายาเมะเข้าไปนี่แบบนะยากเลยอย่างเงี้ยเคล่ากับโอคายุเหรอไม่ค่อยได้ดูทั้งสองเลยนะแต่เคล่านี่ผมเจอบ่อยแล้วโอคายุไม่ค่อยได้เจอบ่อยจะเจอแต่เพลงเจอตอนฟังเพลงแล้วเจอเพลงองค์โอคายุบ่อยบนตัวคิดว่าเคล่าเนี่ยฮา
เอล่านี่ค่อนข้างหาเอล่ากันลูน่ากับซูบารุอ่ะโอ้จริงช่วงนี้ลูน่าก็เริ่มโผล่ให้ผมเห็นบ่อยเยอะขึ้นละซูบารุนี่ก็มีความเป็น MC นะมีความเป็นแบบว่าพิธีกรสูงถ้าเป็นซูบารุเป็นพิธีกรนี่ใช้ได้แล้วก็มีความเป็นเป็ดเพราะนั้นเป็นเป็ดเน่เน่กับมูน่ามูน่าไม่ค่อยได้ดูเลยแต่เน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 ่ผมฟังเพลงเน่เน่ไงผมเลยแบบว่าชอบเน่เน่ขึ้นมาเลยแฟร์กับชิโอริแฟร์ไม่ได้ดูแต่ชิโอริเนี่ยได้ดูบ่อยอยู่ช่วงนี้เพราะแบบว่าคาแรคเตอร์มันคาแรคเตอร์มันน่าสนใจดีแบบว่าดูมีความเป็นอีโมนะแต่แบบว่าจริงๆแล้วมันโคตรน่ารักเลยมีแก็บนะชิโอริมีแก็บที่น่าสนใจโคโบกับฟูบาวะโคโบเนี่ยจะเป็นค่อนข้างเด็กเป็ดแล้วทำอะไรแบบว่าค่อนข้างจะทำอะไรที่แบบว่าแปลกๆแบบไม่ค่อยจะมีความเป็นไอดอลเท่าไหร่เนาะก็คนปกติฟูวานี่ถ้าพูดถึงฟูวาโมโกะเนี่ยค่อนข้างผมคิดว่าค่อนข้างเป็นหนึ่งในช่องโฮไลที่แบบว่ามีความโปรเฟชชั่นแนลสูงที่สุดแล้วที่เป็นไปได้อะมีความโปรเฟชชั่นแนลมากๆเลยฟูวาโมโกะอ่ะส่วนฟูวาวะเฉยๆนี่ก็น่ารักนะนุ่มฟูอย่างตามชื่อฟูวาวะฟูวาวะแปลว่านุ่มนุ่มจริงเนี่ยดูนุ่มมากนั่นฟูวานะโอ้คานาเดะกับลิลิกาขอพูดลิลิกาก่อนเลยละกันเพราะผมคงจะเรียกคานาเดะลิลิกาก็เป็นให้อารมณ์เหมือนคิตะกับโบจิเดล็อกอะคือคานาเดะกับลิลิกาเนี่ยช่วงแรกที่โฮโลของลีกอสเนี่ยประกาศว่าเป็นไงหน้าตาใครเป็นไงบ้างเนี่ยคานาเดะกับลิลิกาเนี่ยไปโยงกับโบจิเดล็อกได้เลยนะคาเดะก็เป็นลิลิกะใช่ไหมลิลิกะนี่ก็เป็นคิตะแม่งเหมือนมากเลยนะแต่คาแรคเตอร์เนี่ยคาแรคเตอร์ของคาเดะไม่ได้เหมือนลิลิกะเลยแม่งคนละขั้วกันเลยส่วนลิลิกะเนี่ยเหมือนคิตะเป๊ะๆเลยเว้ยมีความจะมีความเป็นผู้นำก็มีความน่ารักก็มีความขี้อายมีความตกใจมีความเป็นผู้หญิงสูงแล้วหุ่นก็เซ็กซี่ดีเป็นคนที่หุ่นดีมากๆเลยอย่างที่แบบว่าคือผมไม่ได้ชอบคนหุ่นดีขนาดนั้นนะแต่แบบเจอลิลิกาเข้าไปนี่แบบว่าว้าวมันแบบเป็นแบบไอ้มีมนั่นแหละมีมแบบไอ้คนที่แบบว่ามันเป็นแบบโอ้จีสุดยอดแต่คานาเดะเนี่ยแม่งสุดยอดอะสุดยอดไปเลยอะสุดยอดแห่งนักดนตรีที่สามารถเป่าขลุ่ยเพลงOST Yu-Gi-Oh ได้สุดยอดมากคือเอาจริงๆคาราเดะเนี่ยร้องเพลงเรื่องการร้องเพลงของคาราเดะเนี่ยค่อนข้างไปทางระดับ SSS เลยนะคือคาราเดะเป็นสายร้องเพลงแบบโดยเฉพาะเลยจริงแล้วอ่ะส่วนนิสัยก็ค่อนข้างกวนตีนนะถามมาตอบปั๊บถามปุ๊บตอบปั๊บแล้วก็เป็นมุกแบบแดดโจ๊กอ่ะประมาณนั้นอ่ะเนี่ยแบบอะไรสีเหลืองเยลโล่อะไรเงี้ยแบบอย่างนั้นเลยผมเลยโคตรชอบคาราเดะแล้วก็เล่นเกมผีก็กรี๊ดได้แบบว่าแบบอร่อยเหาะเอาจริงไหมอร่อยเหาะจริงๆแล้วก็ดีไซน์คาแรคเตอร์เนี่ยน่ารักตัวเล็กก็จิ๊ดเดียวดูขาดิขาแบบโดนถุงน่องรัดแน่นไปหมดละเล็กจิ๋วน่ารักเป็นคาแรคเตอร์แบบเป็นแก็บอะแก็บแบบความกวนตีนแต่จริงๆแล้วแม่งน่ารักนะเว้ยแต่แม่งก็กวนตีนเชื่อแม่งกวนตีนว่ะเชื่อแต่แม่งน่ารักเฉยเลยว่ะไอ้เชื่อแม่งน่ารักมากเลยว่ะมันต้องคาเดะไปแล้วอะกูสาธยายนานนิดหน่อยเนริซ่ากับโมกุโกะเป็นโฮโลอีเอ็นแอดเวนต์เหมือนกันเนริซ่าเนี่ยจะคล้ายๆกับโครนี่มีความคล้ายโครนี่อยู่มีความเสียงดีฟมีความเป็นสาวใหญ่นะแต่กูรู้สึกว่าโคนี่แม่งหลุดกว่าโคนี่แม่งหลุดชิบหายเลยตอนเนี้ยแม่งตอนช่วงแรกมาใช้ได้นะโอ้ฉันเป็นดิฉันโคนี่หลังมาบ้าไปแล้วอ่ะยังแม่งบ้าไปแล้วเนซ่านี่ก็เกือบจะเหมือนเกือบจะใกล้เคียงอยู่เหมือนกันแต่แบบว่ายังไม่หลุดเท่านั้นมีความเป็นลุงอยู่เหมือนกันเนซ่า
แต่ผมรู้สึกว่าเนลิซ่าเนี่ยร้องเพลงได้เพราะมากนะค่อนข้างจะมีพรสวรรค์ด้านร้องเพลงอยู่มีความดีฟมีความคนชอบแบบแนวผู้ใหญ่น่าจะชอบแต่โมโกโกะเนี่ยโมโกะจะมีเอกลักษณ์ตรงสำเนียงนะมีสำเนียงที่แบบอ้อยอย่างอ๋อโมโกโกะแบบเอ้ยอ๋อมันจะแบบตัวเป็นตัว AE อ่ะมีตัว AE ตามหลังอ่ะแบบโมโกะน้อยแบบโนเป็นน้อยส่วนใหญ่เนี่ยโมโกะจะเป็นคนเล่นเกมนะคนนั่งอยู่เล่นเกมหน้าจอแล้วฟูวากเป็นเด็กกอบอนะโมโกะก็มีหน้าท้องที่ดีนะหน้าท้องที่ดีน่ารักด้วยน่ารักและเป็นเด็กดีเด็กรักเพราะฉะนั้นต้องโมโกะโอ้สีเหลืองเงินเหมือนกันด้วยอันนี้ RO เนี่ยตอนแรก RO มาเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยมาอย่างงี้แฟนคลับผู้ชายเขาจะชอบหรือเปล่าวะน่าจะเป็นมาให้แบบว่าเจาะกลุ่มเป้าหมายแบบผู้หญิงของในโฮไลหรือเปล่าวะผู้หญิงที่แบบชอบแบบแนวทอมบอยอะไรเงี้ยเปล่าประมาณนั้นผมคิดว่าน่าจะแบบคาแรคเตอร์ประมาณนั้นมาถึงปุ๊บไอ้เหี้ยแม่งมึนแบบป้องจัดเลยอะมาถึงก็ลืมเปิดไมค์แบบลืมเปิดไมค์แล้วก็เหวออะไรเงี้ยเลยอะมาเล่นเกมผีก็แบบกรี๊ดการ์ดเรียกแม่มาเลยอะแบบกลัวจนเรียกแม่มาเลยอะเอาโอ้ได้เลยว่าหลุดอยู่หลุดคาแรคเตอร์แบบไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่มันใช้ได้มันเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่ควรจะทำเลยให้การให้คาแรคเตอร์ของอาโอเป็นอย่างเงี้ยซุยเซ่เนี่ยซุยเซ่เนี่ยเพลงของซุยเซ่คือที่สุดแห่งโฮโลไลท์ละมีเพลงหนึ่งที่ผมชอบที่สุดในโฮโลไลท์เพลงโกสเพลงโกสของซุยเซ่อะนั่นคือเพลงที่ผมชอบที่สุดในโฮโลไลท์เลยจัดอันดับท็อปแบบท็อปเพลงที่ผมชอบเลยซูเซเนี่ยโคตรแบบสุดยอดแห่งเสียงเพลงส่วนเล่นเกมสตรีมก็กำลังโอเคมีความเป็นเกมเมอร์อยู่นิดหน่อยในบางเกมแต่ว่าแต่ติดเนี่ยจะเกมเมอร์เป็นพิเศษเลยตัวก็คงจะเป็นซูเซแล้วอาโอนี่ก็ใช้ได้นะมันหลุดคาแรคเตอร์แบบเจ๋งดีอะอาซึกิจะเป็นแนวร้องเพลงนะแล้วก็มีความเป็นเกมเมอร์อยู่ป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ค่อยได้ดูนะแต่ว่าร้องเพลงเนี่ยเพลงเยอะมากของอาซึกิอะเปโกล่าเนี่ย ไม่ว่าใครๆก็น่าจะรู้จักดีอย่างอยู่แล้วแน่นอนเปโกล่าเนี่ยอย่างที่บอกไปผมเล่นเกมปีนเขาเนี่ยก็เปโกล่านี่ก็เป็นคนที่เล่นเหมือนกันแล้วก็จบก่อนกูได้เฮียเปโกล่าก็คาแรคเตอร์ก็ประมาณว่ากระต่ายอ่ะคุณคิดถึงสภาพของกระต่ายอ่ะคุณคิดว่ากระต่ายมันมาเป็นร่างคนมันจะเป็นไงแม่งเป็นอย่างเงี้ยไอ้เฮียกระต่ายคือเสียงเปโกล่าเนี่ยมันโคตรจะกระต่ายเลยมันแบบว่าคุณเคยดูบักบันนี่มั้ยแม่งแบบว่าบักบันนี่อ่ะเสียงแม่งกระต่ายอ่ะมันควรจะเป็นอย่างนั้นอะแล้วแม่งแบบเปโกล่าแม่งแบบโคตรกระต่ายอะมันแบบว่ายังไงไม่รู้อะการใช้เกมเปโกล่าเนี่ยผมค่อนข้างที่จะแบบว่าดูใช้ energy เยอะมากๆนะคือไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนของเกมที่แบบว่ามันน่าเบื่อสุดๆแต่เปโกล่าก็พยายามจะพูดออกมาให้ได้แบบว่าพยายามจะแบบสร้างสีสันให้แบบคุณดูตลอดเวลาผมว่ายอมใจเปโกล่าเลยแล้วสตรีมแต่ละทีก็โอ้โหนานแล้วติดต่อกันบ่อยถี่มากโหดมากเปโกล่าเลยอะโอ้โนเอลกับมาลินอันนี้รุ่น3เหมือนกันตอนแรกเนี่ยผมเห็นคาแรคเตอร์โนเอลมาแบบว่าเชี่ยนี่แม่งแบบว่าสาวใหญ่สุดแบบว่าแบบอะไรอย่างงี้แน่นอนแต่ไม่ใช่อ่ะนี่มันแบบว่าสาวแก้วประมาณนั้นให้ลมสาวแก้วกับมาลินเนี่ยป้าที่แบบว่าเจอเด็กผู้ชายตัวเล็กเดินมาแล้วแบบจับไปกินเลยอะไรเงี้ยนะโบวิเคราะห์มากกว่าซอนสอบเอเลเวลใช่
นี่มันเรื่องใหญ่กว่านี้อีกเว้ยนี่มันเรื่องใหญ่กว่า A level กับเพลงของมาลินนี่ผมไม่ค่อยมีในเพลย์ลิสต์เท่าไหร่นะเพราะว่าแต่ละเพลงนี่แม่งแบบว่าเพลงฟังแล้วน้ำแตกอะ แต่มาลินนี่อันนี้ต้องให้มาลินจริงวะโอ้เซต้ากับลาเดนแม่งไม่ได้ดูเลยวะผมไม่ได้ดูลาเดนแบบว่าไม่ได้ดูแบบว่ายังไงดีอะเป็นมีสตรีมที่แบบว่าเป็นแนวพูดคุยไปเยอะเกินแนวพูดคุยมากๆเนี่ยมีแต่แนวพูดคุยนะพูดคุยอย่างเดียวก็เลยไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นญี่ปุ่นไงเป็นภาษาญี่ปุ่นผมก็ไม่ได้คนต่างประเทศเขาคงไม่ค่อยได้ดูแนวพูดแนวแบบอ่านแชทอะไรอย่างนี้แล้วแต่เซต้าก็ผมชอบในเรื่องเสียงอย่างเดียวเสียงแล้วก็ดีไซน์ก็น่ารักดีขาก็แน่นไอ้เหี้ยเดบิวต์ทีดีเซต้ามาปุ๊บคนแม่งไม่ได้ดูอะไรอื่นนอกจากขาแน่นๆน่ะไอ้เหี้ยเอาจริงเสียงเซต้ามันนุ่มมากๆจนแบบว่าตอนไปอยู่ในไลฟ์กับฟาวน่าไปคอลแลบกันน่ะแม่งแทบบางทีแม่งแทบแยกไม่ได้เสียงแม่งนุ่มเหมือนกันเลยเออแต่เซต้าจะแหลมกว่านิดหน่อยเซต้าโอ้ลุยกับโทวะโทวะไม่ค่อยจะดูเลยวะโทวะนี่มีความเป็นเสียงดีฟนะเสียงค่อนข้างจะดีฟเลยเหมาะกับการร้องเพลงร้องเพลงเยอะๆร้องเพลงแบบเดือดๆร้องเพลงแบบว่าเดือดๆได้แบบว่าโหดมากส่วนลุยเนี่ยมาในคาแรคเตอร์ของอะไรนะเป็นเลขาอะไรอย่างงี้ป่ะประมาณนั้นอะเลขาของโฮโลเอ็กซ์ไม่ดีเป็นก็เรียกผู้จัดการลุยเนี่ยมีแต้มบวกขึ้นมาเพราะว่าพูดไทยได้เคยมาเรียนอยู่ไทยมีการแบบว่าพูดถึงความเป็นไทยหลายๆอย่างอยู่ก็เลยได้แต้มบวกมานั่นก็ต้องลุยแหละมีแต้มบวกเยอะอยู่โอ้ยมิโกะกับพอลก้ามิโกะเนี่ยไอ้เนี่ยคาแรคเตอร์เนี่ยคล้ายๆกันนะมีความหลุดเหมือนกันแต่พอลก้าเนี่ยจะเป็นมันมาเป็นคาแรคเตอร์อยู่แล้วไงคาแรคเตอร์แบบหลุดๆอ่ะมันคือคาแรคเตอร์อยู่แล้วแต่พี่โกะเนี่ยมันดูไม่น่าใช่นะมันคาแรคเตอร์ไม่น่าจะเป็นน่าจะหลุดนะแต่หลุดจี๊ดการ์ดอะไรบอกว่าโหดมากแล้วก็คล้ายๆกับเปโกล่าก็คือมีเอนเตอร์เทนคนดูตลอดทั้งไลฟ์บอกว่าไม่พักอ่ะคือตอนผมไลฟ์อ่ะบางช่วงที่ผมเล่นเกมปีนอ่ะบางช่วงที่แบบใช้สมาธิเยอะๆมันก็จะแบบเงียบใช่ไหมแต่เปโกล่ากับมิโกะอะไรเงี้ยพูดตลอดเวลาถึงแม้จะเป็นช่วงที่แบบไม่อยากจะพูดว่ะแต่ต้องพูดโปรเฟชชั่นอลมิโกะแหละเพราะมิโกะฮาด้วยนะจริงแล้วแล้วหน้าตาแบบว่าหลายครั้งหน้าตาแบบมึนมีความเป็นมีมบ่อยแล้วมีมีมแบบว่าชูนิ้วโป้งขึ้นมาแบบแปะอีน่ากับกูระโอ้อีน่าอีน่ายังไลฟ์บ่อยอยู่ช่วงนี้กูล้าไม่ค่อยได้ไลฟ์ละอีน่าให้ความใส่ซื่อบริสุทธิ์ที่สุดที่ในโฮไลฟ์จะมีแล้วแทบไม่เคยพูดคำหยาบมาเลยแบบว่า fuck shit อะไรเงี้ยไม่น่าจะเคยพูดมีอยู่มั้ง My aim is to shit I mean bad อีน่าเนี่ยตอนเล่น Little Connie ก็มีความโลกๆอยู่นะตอนโคนี่เจอมิมิกไล่มาอีน่าโลกจัดเลยทำเฮียเดียวโลกน่ารักดีแต่กูร้านเนี่ยไม่สามารถปฏิเสธได้จริงๆว่านี่มันฉลามโลลิที่มันแบบเปลี่ยนแปลงโฮโลเอ็นให้แบบว่าผมมาดูโฮโลเอ็นเพราะว่ากูระเลยนั่นแหละคือแบบเชี่ยโฮไลมันวีทูเบอร์มันต้องมาญี่ปุ่นต้องมาภาษาญี่ปุ่นอีกเดียวดีวะแต่กูระแบบว่าเชี่ยมันกลิ่นมันก็ไม่แย่นี่หว่าเชี่ยมันก็ฟังง่ายด้วยนี่หว่าเออกูลาเนี่ยมีความเป็นโลลิและเข้าถึงบทบาทได้ดีจนตอนนี้ก็ค่อยๆหลุดบทบาทไปนิดหน่อยแปลว่าค่อนข้างจะซาเวตมีความเป็นซาเวตมากขึ้นแต่ไม่ได้เด็กเปรตขนาดนั้นมีความเป็นซาเวตเฉยๆตอนนั้นต้องกูระโอ้ยโคโรเนทำท่าอะไรเนี่ยลิสุไม่ได้ดูเลยว่ะลิสุเนี่ยร้องเพลงเพราะนะย่านเสียงดีฟดีโคโรเนเนี่ย
ตำนานที่คนน่าจะหลายคนน่าจะชอบที่สุดแล้วตอนนี้โคโรเนียเพราะว่ามีความบ้องบ้องมีความฮามีความเอนเตอร์เทนคนดูทั้งคลิปเหมือนกันทั้งไลฟ์แล้วก็มีความสามารถด้านกายกรรมกวางเจาไม่ใช่เดี๋ยวมันคืออะไรมีความสามารถในการที่จะตีลังกาหมุนวงล้ออะทุกแบบว่าโฮโลเฟสติวัลเอโปอะไรเงี้ยเขามี3รอบเนี่ยโคเนมตีลังกาไปแล้ว3รอบรอบล่าสุดนี้แม่งแบบไม่ใช้มือนะแบบไปเลยแบบบึ๊บไปเลยอ่ะเหี้ยแม่งแบบบ้าไปแล้วอ่ะเสียงกรีดก็เป็นแบบเอกลักษณ์มากๆแล้วโคเนนี่จามบ่อยมากจริงมันไม่รู้ว่าห้องนี่แบบว่าห้องเป็นไงบ้างอ่ะทำไมจามบ่อยขนาดนั้นฝุ่นเคอะขนาดไหนคือโฮโลไลท์คนที่เป็นหมาเนี่ยที่มีคาแรคเตอร์เป็นหมาเนี่ยแม่งจามทุกคนเลยนะพูดว่าโมโกอะไรเงี้ยโคเนนี่ก็จามเต็มอ่ะไอ้เหี้ยเออโคเนนี่โรฟี่ไม่ได้ดูเลยวะเคียร่าก็ไม่ค่อยได้ดูเหมือนกันแต่เคียร่านี่มีความเป็นพิธีกรสูงก็เคียร่าไม่ค่อยได้ดูสักของเลยเชี่ยโอ้พระเจ้าโอ้พระสงฆ์องค์เจ้าออฟเดอะการจัดอะไรกันเชี่ยอันนี้ยากชิบหายถ้าวัดกันตั้งแต่แบบเอารวมๆกันนะรวมๆตั้งแต่ผมดูมาตลอดอะชอบทั้งสองคนเท่ากันเป๊ะๆ เลยวิโลฮากับหมูเมย์อะแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะคะแนนอิโลฮาอาจจะสูงกว่านิดหน่อยเพราะว่าหมูเมย์ไม่ค่อยได้ไลฟ์แล้วช่วงนี้ไลฟ์ไม่ค่อยบ่อยแต่อิโลฮายังไลฟ์บ่อยมีแบบคอนเทนต์หลายอย่างอยู่หมูเมย์จริงๆก็ไลฟ์อยู่มั้งไลฟ์นานตั้งแต่ตอนไหนอิโลฮาเนี่ยไลฟ์ทุกวันหมูเมย์ก็ไลฟ์อยู่จริงแต่แบบไม่ค่อยถี่มากเนี่ย10วันไลฟ์ที3สัปดาห์นู่นไม่ถี่แต่หมูเมย์มันก็เชี่ยมันอยู่ในใจอ่ะมันแบบเราจากมุมเชี่ยแล้วเป็นแบบว่าถ้าผมดูตั้งแต่เดบิวต์เลยอะมูเม่อะเนี่ยมันยากว่ะแต่ถ้าเกิดนับตอนนี้นะตอนนี้เลยอิโลฮะเพราะอิโลฮะผมดูบ่อยมากต้องอิโลฮะว่ะอิโลฮะเนี่ยให้อารมณ์เหมือนแบบว่าคุณภรรยาwife my wife อะทำอาหารอร่อยมีความเป็นแบบว่าภรรยาสุดๆไปเลยแบบจี้สุดน่ารักมีความเพื่อนได้ด้วยตอนทำอาหารก็น่ารักเนี่ยตอนเวลาจะแบบว่าทำอาหารปุ๊บแล้วลืมทุกอย่างตรงนู้นอะไรเงี้ยแบบวิ่งไปเอาแล้วก็จะว้าการกลัวผีเนี่ยอิโลฮานี่จะผ่านกว่านะเพราะอิโลฮานี่กรีดเยอะกว่าหมูเมย์นี่นิ่งใส่อิโลฮานี่ไวฟ์กว่าวะแต่หมูเมย์นี่มันเชื่อจะทิ้งไปก็ไม่ได้ไม่อยากทิ้งเลยอ่ะโอ้แต่มันต้องตอนนี้มันก็ต้องอิโลฮาหรอวะ my wife yeah โอเคฟาน่าพอเสียงนุ่มฟาน่ายังดูอยู่คือตอนเนี้ยต้นไม้ของฟาน่าคือฟาน่าเนี่ยตอนเล่น Minecraft เนี่ยก็คือไปสร้างต้นไม้อย่างเดียวเลยนะฟาน่าคือทุกไลฟ์ของฟาน่าที่เล่น Minecraft ก็คือสร้างต้นไม้โลกอ่ะไม่หยุดเลยคือมันยังสร้างไม่เสร็จสักทีเลยมันแบบมันใหญ่โตมโหฬารเกินอ่ะเนี่ยต้นไม้เนี่ยยังไม่เสร็จสักทีอ่ะสร้างมานานมากนะต้นไม้เนี่ยตั้งแต่แบบปิดเทอมรอบที่แล้วของผมอ่ะยังสร้างอยู่แล้วตอนนี้ผมปิดเทอมรอบก็ยังสร้างไม่เสร็จนะต้นไม้เนี้ยผ่านมาแล้ว50ปียังสร้างไม่เสร็จอ่ะมาสุรีกับโคลนี่เนี่ยหลุดคาแรคเตอร์หลุดชอบผมครับผมชอบคนที่คาแรคเตอร์หลุดโลโบโกกับเนเน่โล
โรโบโกะโรโบโกะนี่เล่นเกมแนว FPS เยอะไปหน่อยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนเน่เนี่ยเนเน่ที่คนเขายกให้เป็นภรรยาเนี่ยเพราะอะไรนะ I am the wife of people all over the world yeah แต่เพลงเนเน่นี่ผมชอบมากเลยแม่งแบบแม่งทำให้แม่งแบบว่ามันเพลงที่ตีกองได้มันที่สุดเลยอะมิโอะกับโคเนะมิโอะไม่ค่อยได้ดูโคเนะดูบ่อยไลฟ์บ่อยไลฟ์เยอะไลฟ์นานซุยเซกับบีจูอู้นับช่วงนี้เนี่ยก็บีจูแหละแต่ซุยเซเนี่ยผมชอบเพลงมากๆเลยเสียงร้องนี่แบบว่าระดับแบบ Jesus Cry อ่ะJesus Cry แบบเอากล่องเสียงมาให้อ่ะแบบมึงเอาไปแล้วมันก็ร้องเพลงด้วยตอนนี้ต้องบีจูอ่ะมีมหลอดมีมแบบว่ามีมโคตรเซ็ตโคตรแพงมีมอ่ะโคตรชอบอะไรที่มันมีมเลยคาตะไม่ค่อยได้ดูแต่เอาความเนี่ยเพลงก็เพราะแล้วก็ไลท์ก็มีความมึนๆเอาจริงเขาเอาควายก็ค่อนข้างจะคล้ายคาราเดะอยู่เหมือนกันนะเออแต่คาราเดะเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกแบบกวนตีนกว่าเออความมันจะแบบกวนตีนแบบมึนๆอ่ะเชี่ยอันนี้ก็ยากเหมือนกันนะไม่ได้ชอบสุดขนาดนั้นแต่แบบว่าอันนี้ถ้าเทียบกันนี่ก็ยากอยู่โคโยรินี่กีดหาดิคิโอรีนี่ไม่จริงคิโอรีไม่ค่อยได้ดูฮะแต่คาแรคเตอร์โคตรดีต้องโคโยรีวะโคโยรีนี่สุดยอดอู้กุระกับฟูวาวะเหรอกุระไม่ค่อยได้ไลว่ะเออความถี่ของการไลเนี่ยกุระไม่ค่อยได้ไลแต่ฟูวาเนี่ยแม่งแบบว่าโคตรโปรเฟชชั่นอลกับการทำแบบมันเพอร์เฟกต์ไปหมดทุกอย่างการทั้งการแบบพูดพร้อมกันกับโมโกโกเออมันแบบเป็นอะไรที่แบบเป็นคู่หูที่แบบขาดใครคนหนึ่งไปไม่ได้เลยคือเหลือมาไลอยู่คนเดียวแบบแปลกประหลาดเลยเอาจริงไหมถ้านับที่ฟัววานี่ก็กุลาเหรอกุลาไม่ค่อยได้ดูมานานมันเลยแบบลืมไปอะไรก็ฟัววาแล้วกันโอ้เคล่าไม่ได้ดูบ่อยขนาดนั้นแต่แบบดันไปอยู่ในเหตุการณ์เจดงไมโซงไงมันเลยแบบโบกคะแนนไปนิดนึงแต่ลาพัทเนี่ยช่วงหนึ่งนี่ผมดูบ่อยมากแบบรอดูไลฟ์ของลาพัทเลยแบบลาพัทเนี่ยผมคิดว่านะลาพัทเนี่ยถ้าจะแบบว่ามีคะแนนแบบเด็กเปรตอะแบบเด็กเปรตที่สุดที่ในหัวไลฟ์ผมว่าลาพัทอันดับหนึ่งเลยมันไม่น่าจะมีใครเลยเด็กเปรตเท่าลาพัทได้ต่อไปแล้วอะตอนเนี้ยมันติดตัวมันเป็นแบบคาแรคเตอร์เลยอะเกิดมาปุ๊บเป็นเด็กเปรตเลยอะนั่นแหละสุดยอดลื่นล้มอุ้ยที่อันนี้ก็ยากเหมือนกันเนี่ยชิออนเนี่ยให้อารมณ์แบบว่าเพื่อนผู้หญิงที่โรงเรียนไม่ถึงกับเป็นสาวแก้วขนาดนั้นไม่ก็ไม่แล้วก็ไม่ถึงกับเป็นเด็กเปรตขนาดนั้นถึงแม้จะแบบว่าหลายคนก็บอกเป็นเด็กเปรตอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ไม่ได้เด็กเปรตขนาดนั้นผมไปดูคาแรคเตอร์ดีไซน์เนี่ยผมชอบคาแรคเตอร์ดีไซน์ค่อนข้างน่ารักเลยเท่ด้วยมันเท่ท่านน่ารักด้วยผมชอบทั้งสองอย่างเลยแต่วาตาเมะเสียงนุ่มร้องเพลงเพราะผมชอบเสียงคือมันเป็นส่วนประกอบหลักในการที่เป็นยูทูบเบอร์เลยนะคือเราไม่ได้ใช้หน้าตาตัวเองไงเราใช้โมเดลเพราะนั้นสิ่งที่เราเอาไปใช้ได้จริงๆคือเสียงของเราการที่เรามีเสียงที่ดีเนี่ยมันบวกคะแนนไปเยอะมากเลยวาตาเมะเนี่ยเสียงแม่งแบบได้ยินครั้งแรกได้แบบมันดีดหูอย่างเงี้ยแปะอย่างเงี้ยเลยแบบเชี่ยมันมีใครที่แบบเสียงแบบมันผ่อนคลายแบบว่ากูบินขึ้นสวรรค์อะไรนี้บ้างมั้ยเนี่ยโอ้แต่ว่าชิออนก็เจ๋งอะแต่วาตาเมะก็เจ๋งวาตาเมะนี่เอาจริงๆวาตาเมะนี่ทำให้ผมเริ่มมาดูโฮอะไรแบบจริงๆจังๆนะ
คือทำคนที่ทำให้ผมรู้จักโฮไลท์นะไม่ใช่มาตาเมนะจริงเป็นฟูบุกิฟูบุกิทำให้ผมรู้จักโฮไลท์แต่ว่าวาตาเมะเนี่ยทำให้ผมเริ่มมาดูแบบจริงจังเพราะว่าไปฟังเพลงของวาตาเมะแล้วมันเพาะแล้วแบบว่าเชี่ยคนนี้มันคือใครวะก็เลยไปดูวาตาเมะนี่โอ้เสียงค่อนข้างจะนุ่มดีนะโอ้ชอบฮะแล้วก็เลยไปดูบ่อยมากเริ่มไปดูวาตาเมะเริ่มไหลๆมาดูคนอื่นไปทั่วละตอนนี้ตอนนี้วาตาเมะแต่จริงวาตาเมะเนี่ยไม่ค่อยได้มีคอนเทนต์แล้วนะคอนเทนต์ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นแล้วนะจริงอะแต่ชิออนเนี่ยก็ไม่ได้บ่อยเหมือนกันด้วยว่ะแต่ชอบคาแรคเตอร์ดิชิออนมากเลยเอาจริงนะแต่วาตาเมะนุ่มดีชอบวาตาเมะเมื่อกี้ยากอยู่โอ้ซูบารุไม่ค่อยได้ดูฮะแต่มิโกะเนี่ยดูตลอดอ่ะถ้าเป็นไลฟ์แบบเล่นเกมอะไรแปลกๆเนี่ยดูบ่อยมากมิโกะเนี่ยเป็นคนที่สรรหาเกมมาเล่นแบบไปทั่วหมดอ่ะทำมิโกะเล่นสนุกด้วยโอ้ยลุยกับคาราเดะลุยเนี่ยพูดไทยได้แต่ก็คะแนนยังไม่ถึงคาราเดะอยู่ดีคะแนนที่แบบอุ้ยโอ้นี่แม่งก็เทียบแบบ S อยู่เหมือนกันนะเนี่ยเทียบ S มาเจอกันอ่ะฟูบุกิเนี่ยอย่างที่บอกเป็นคนที่ทำให้ผมรู้จักโฮไลจากมีมต่างๆที่ฟูบุกิจะทำขึ้นมามีมแบบฟูบุกิเนี่ยมีมที่เป็นจัดดูอิดอ่ะเยี่ยเลยโตนิกุกุยะเลยอันแบบโอ้เฮียนี่มันสุดยอดเหรอถ้านับความเอนเตอร์เทนเนี่ยผมว่าเปโกล่าเนี่ยได้และความไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเนี่ยเปโกล่าความกีดการ์ดก็เปโกล่าฟูบุกินี่ค่อนข้างจะไม่กลัวผีขนาดนั้นนะคาแรคเตอร์เนี่ยความเป็นคาแรคเตอร์ที่สุดก็คือเปโกล่าเว้ยเปโกล่านี่แม่งเข้าถึงความเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองได้แบบมึงเป็นเปโกล่าเลยอะแบบมึงเป็นใครก็ตามอะแต่มึงตอนนี้มึงเป็นกูเปโกล่าแล้วเปโกล่าก็แบบโอเคกูเปโกล่า Let's fucking go I am เปโกล่าเชี่ยเปโกล่าจริงๆนี่ดังมากๆนะต่างประเทศคนญี่ปุ่นนี่ก็ดังถ้าแบบผมไปในย่านเมืองนี่ในญี่ปุ่นนะน่าจะเจอเปโกล่าแบบหมายถึงแบบอะไรสักอย่างที่เป็นเปโกล่าต่อไปนี่อายาเมะกับเคียร่าโอ้อายาเมะดีวะอายาเมะนี่ค่อนข้างจะไม่ค่อยได้ไหลละเหมือนเขาเล่ากันว่าเปโกล่าเอ้ยไม่ใช่หมายถึงอายาเมะเนี่ยอายาเมะทำเป็นงานเสริมแล้วโฮไลท์อะโฮไลท์นี่ค่อนข้างให้ความอิสระดีเนาะถึงแม้จะบางช่วงแบบเกมแม่งจะเล่นแบบว่าซ้ำกันทุกคนเลยแม่งป๊อปปี้เพทามาแม่งก็เล่นกันทุกคนอะไอ้เหี้ยดีทอคนนี้มาแม่งก็เล่นกับทุกคนอ่ะมาลีนกับโมโกโกยมาลีนไม่ค่อยดูฮะโมโกดูเยอะวัวโมโกะเซต้ากับอิโรฮะ My Five อิโรฮะ Jesus Sky Bo อุ้ยหมามันกันเลยต้องฟูวาวอ่ะมารอบนี้แล้วฟาน่ากับมิโกะสิบิจูกับอาควาบิจูอันนี้เลือกเร็วหน่อยเพราะว่าพูดไปหมดละมูโกะไม่จะเหลือแต่แบบตัวเล็กๆอะที่แบบเปโกล่าผมชื่นชมความเป็นแบบว่าโปรเฟชชั่นอลของเปโกล่ามากอะคาเดะแม้ว่าสุดยอดไม่ไหวอิโรฮะโอ้ไอเยเมะกับบาตาเมะไอเยเมะวะดูสิเนี่ยกูจะไม่เลือกไอเยเมะได้ยังไงแล้วโอ้วันนี้ก็คงจะต้องเป็นอิโรฮะแหละเพราะว่าคือผมชอบแนวสไตล์ที่เป็นแบบว่าเป็นคนน่ารักที่ใส่ชุดแบบเท่ๆอ่ะมันแบบว่าแล้วก็มีความเป็นแบบว่าญี่ปุ่นด้วยอ่ะผมชอบสาวญี่ปุ่นที่เป็นญี่ปุ่นอ่ะ
อีโรฮะไปกุล่านี่ชื่นชมอายาเมะครับโอ้มิโกะกับบิจูจริงๆตอนแรกเนี่ยบิจูเนี่ยผมให้ดับ SSS เลยนะแต่ช่วงหลังๆนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยว่ะไม่ได้ค่อยขนาดนั้นเลยว่ะต้องให้มาเล่นเกมผีสักทีหนึ่งอ่ะเออเล่นเกมผีนี่อร่อยเอาจริงบิจูก็ได้อยู่นะเล่นลิทเทิลคอมมานีก็ฮานะบิจูดีดูแต่เดบิวต์เลยอาเดมันเชื่อว่ามันต้องเป็นงี้แน่นอนแต่มันมาแล้วล่ะคานาเดกับอายาเมะผมคิดมาตั้งคิดมาตลอดแล้วล่ะว่าถ้าเกิดเจอยังไงจะเป็นไงผมคิดว่าผมจะเลือกคานาเดเพราะว่าอายาเมะเนี่ยถึงจะน่ารักเกินพิกัดขนาดผมซื้อฟิกเกอร์มาแต่ว่าคาเดะแม่งแบบสุดยอดอะคือถ้ามีฟิกเกอร์คาเดะมากูก็ซื้ออะคือไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ซื้อฟิกเกอร์คาเดะเพราะว่ากูไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่แบบมันไม่มีไงถ้ามันมีกูซื้อไปแล้วอิโรฮะด้วยฟิกเกอร์อิโรฮะเนี่ยก็ยังไม่มามีแต่โฮไลแบบตุ๊กตาเนี่ยโฮไลเฟรมวิดอยู่อายาเมะไม่ค่อยได้ไลฟ์บ่อยนะพอจะไลฟ์มาก็เล่นแต่ Valorant เกมหมานะอายาเมะเนี่ยน่าจะเล่นเกม FPS ได้เก่งที่สุดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจถ้าเกิดไม่นับโบตันโบตันนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันก็เก่งอันไหนแต่อายาเมะเนี่ยตัวแบกคาร์เดียนอ่ะมันคนตีนเกินอ่ะแม่งแบบว่าไลฟ์เดบิวต์มาแม่งแบบว่าพูดได้6ภาษาภาษาอะไรบ้างเกาหลีอังกฤษญี่ปุ่นอีก3อันแม่งเป็นอะไรวะลิงโกยาโกแล้วก็ชินาโกคือเหี้ยเหรอวะคือภาษาญี่ปุ่นน่ะไอ้คำว่าภาษามันคือโกใช่มั้ยนิฮงโกอะไรเงี้ยแม่งเล่นคำพี่หมายเลยแล้วแม่งภาษาลิงโกมันคือที่อะไรมึงเอาพูดดิลิงโกเชื่อหรอวะแม่งแบบแม่งแดดโจ๊กอะเชื่อชอบอะถ้าตอนเนี้ยผมให้คาเดะเพราะว่าคาเดะอะไลฟ์บ่อยกว่าแล้วก็ดูบ่อยกว่าแล้วก็เล่นเกมผีบ่อยกว่ากีดบ่อยกว่าคาเดะคะแนนดำแนะนำแต่ว่าหน้าแต่ว่าอายาเมะน่ารักกว่าเว้ยด้วยความด้วยคาแรคเตอร์ดีไซน์อายาเมะเนี่ยสุดยอดเหมาะกับการซื้อฟิกเกอร์มากคาเดะต้องตอนนี้ต้องคาเดะคะแนนดำอิโรฮะกับบิจูเนี่ยอิโรฮะบิจูนี่พูดไทยได้นะเพราะแม่เป็นคนไทยบวกคะแนนอยู่แต่ว่าอิโรฮะเนี่ยมันไหวฝุ่นนะเอาละเอายังไงดีวะไอ้เหี้ยกูจะเอายังไงกับอย่างนี้ดีวะกูจะเอายังไงดีวะไอ้เหี้ยเอ้ยคาเดะอย่าจ้องหน้าฉันอย่างนั้นอิโรฮะเฮ้ยอย่าหยิบดาบขึ้นมาฉันไม่ทำไม่ได้โอ้ยถ้าเกิดแบบว่านับตอนเนี้ยคาเดะค่อนข้างท็อปฟอร์มเลยนะถึงแม้ว่าเป็นในรุ่นของรีกอร์ดเนี่ยคาเดะจะยอดซับน้อยสุดนะแต่แบบผมรู้สึกว่าท็อปฟอร์มที่ผ่านเลยคาเดะโคตรท็อปฟอร์มอะเย้จะเอาไมไว้หรือไมเฟนสุดกวนตีนเชี่ยอิโรฮะก็ดีไซน์ดีเหมือนกันนะเนี่ยเชี่ยแย่แล้วว่ะ
จะเอาคนที่ทำอาหารเป็นหรือคนที่ทำอาหารระเบิดเออจริงนี่คาเดะค่อนข้างจะโซมกนะหน้าหนาวเนี่ยคาเดะอาบน้ำไม่ค่อยอาบน้ำจะล้างจานเนี่ยก็จะล้างเฉพาะจานที่แบบว่ามันเปื้อนถ้าเกิดจานที่แบบว่าไม่มันไม่ล้างถึงแม้จะใช้ทำอะไรสักอย่างแล้วก็ตามขยะไม่ค่อยทิ้งซึ่งนั่นไม่ได้ถือว่าลบคะแนนนะมันบวกคะแนน ชีสยากแฮะกำลังนึกอยู่แบบนึกอยู่ว่าช่วงเนี้ยคือช่วงเนี้ยผมดูคาเดะบ่อยมากอิโรฮะเนี่ยอิโรฮะก็ดูอยู่ไงก็ดูอยู่เหมือนกันนั่นแหละคาเดะผมเลือกคาเดะเพราะว่าเมื่อกี้ผมคิดได้ว่าคาเดะเนี่ยร้องเพลงเยอะไม่มาถึงร้องเพลงเพราะมากอิโรฮะยังไม่เท่าไหร่คาเดะผมที่ให้คะแนนรอบนี้คือผมให้คะแนนในณเวลาตอนนี้นะไม่ได้เอาคะแนนตั้งแต่ชอบมาทั้งหมดมารวมกันนะผมนับถึงนับจากตรงนี้ตอนนี้ที่ผมชอบตอนนี้คาเดะท็อปฟอร์มสุดแล้วตอนนี้แล้วกูก็ต้องไปทำของบัวใครต่อละ